ผมวันนี้ก็พบกับบอยโฟโต้พบประชาชน EP ที่3นะครับผมวันนี้มีของเล่นใหม่มานำเสนอครับผมเป็นกล้องฟิล์มซึ่งราคาตลาดเนี่ยประมาณ250-400กว่าบาทแล้วก็มีลายด้วยไปดูแล้วมาแล้วใน Marketplace ของ Facebook นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะได้รูปไหมวันนี้ก็มาอยู่กันที่วัดโกแก้ววงพระจันทร์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นพระเยอะแยะเลยเอาวนดูวนตอนนี้มาดูกล้องฟิล์มตัวนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องฟิล์มมาก่อนเลยแต่ว่าความที่กล้องตัวนี้มันได้มาฟรีก็เลยอยากจะลองใช้มันดูว่ามันจะได้ภาพไหมตัวนี้ครับผมก็หน้าตาจะประมาณนี้ชั้นไม้ข้างหลังคือจริงตัวนี้มันไม่มีกลไกเลยนะครับผมก็มันเหมือนกับเอาแสงเข้าไปกระทบที่ฟิล์มก็ได้รูปแล้วเลนส์อยู่ที่ประมาณ28มิลนะครับผมก็กว้างอยู่แล้วก็ F อยู่ที่9แต่ว่ามันไม่สามารถปรับอะไรได้เลยมันไม่มีกลไกไม่มีแบตเตอรี่อะไรเลยดังนั้นมันอยู่ที่มุมมองแล้วคราวนี้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อันนี้ก็จะมาพร้อมกับเคสกันน้ำมาเคสกันน้ำให้ด้วยแต่ก็เป็นพลาสติกง่อยๆหน่อยก็เป็นรอยแล้วอะไรแล้วนะครับผมก็มาถึงเรื่องของการถ่ายคือด้วยความที่มันเป็นฟิล์มเนี่ยมันได้แค่ม้วนหนึ่งก็36รูปโดยประมาณถ่ายอะไรก็ต้องคิดแล้วก็รูปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จถึงจะได้เห็นรูปก็จะมาสาธิตให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นก็ให้เขาใส่ให้วิธีการใส่นะครับก็ง่ายๆดังนี้ดันตัวนี้ออกโชะเข้าไปแล้วก็ยัดฟิล์มเข้ากดลงแล้วก็ดึงฟิล์มครับแล้วก็รูๆข้างๆฟิล์มไม่รู้ไงเขาเรียกอะไรนะแต่ว่ามันเอาไว้เกี่ยวไว้ล็อกฟิล์มเพราะว่าฟิล์มกล้องตัวนี้เวลาถ่ายแล้วเนี่ยมันต้องหมุนทุกครั้งเพราะว่าถ่าย1รูปต้องหมุน1รูปเหมือนกับว่าดึงฟิล์มให้มันตรงไงครับดังนั้นก็ถ่ายทุกครั้งต้องหมุนทุกครั้งก็น่ารักดีก็เท่ดีก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกในการถ่ายไม่ใช่ครั้งแรกหรอกถ่ายแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่ายังถ่ายไม่ครบเอาล่ะเดี๋ยวนี้มาลองถ่ายบรรยากาศของที่นี่ดูแล้วกันว่ามันออกมาแล้วมันจะสวยไหมโอเคครับผมไปลองการก็ใส่เคสกันน้ำให้มันดูฟรุ้งฟริ้งสักหน่อยหนึ่งเห็นไหมปุ๊บล็อกเห็นนะเขาปั้นหรือวางไว้เฉยวางไว้หัวสลอนเลยอ่ะรูปท้ายรูปนี้โอเคเห็นนี่ครับหมดแล้วแล้วก็ตุ่มข้างล่างนี้ครับผมก็เอาไปกดให้มันกรอฟิล์มเขาบอกให้กดไม่เคยกดนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่กดนะไปมันไม่กอชิบมันไม่กอหลังจากที่กอนะครับผมก็ต้องหมุนตัวนี้กลับด้วยมันกลับมาที่เมื่อกี้น่าจะเสียบแล้วลูกนี่เอาครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากรูปถ่ายกล้องฟิล์มจากกล้องตัวนี้เอาไปล้างแล้วนะครับผมก็ได้เป็นฟิล์มมา1ม้วนประมาณนี้ก็จริงๆนึกว่ามันจะนานด้วยแหละเอาไปอัดมาจริงๆรอประมาณ1ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับได้มาฟิล์ม1ม้วนแล้วก็แผ่นซีดึงแผ่นนะครับผม100บาทก็36รูปนะครับผมก็เสียแบบใช้ไม่ได้เลย3รูปเกิดจากเอาฟิล์มออกไม่ถูกวิธีนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเคยจับกล้องฟิล์มอยู่ตัวนึงแต่เป็นแบบออโต้แล้วอะไรอย่างงี้เรากดปุ่มกอฟิล์มมันจะกออัตโนมัติแต่พอตัวเนี้ยมันไม่กออัตโนมัติงั้นเราไม่รู้ว่าเราต้องกองอ่ะก็เลยแบบอ้าวแม่งไม่ไปวะก็เลยโอเคเปิดดูเอาแสงเข้าจบเลยเสียเลย2รูปเลยรูปนึงไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่พอดูในฟิล์มแล้วมันใช้ได้แต่พอเขาให้เป็นไฟล์มามันใช้ไม่ได้แสงมัน
มันเข้ามาในภาพเยอะมากนะครับผมเรื่องของฟิล์มในการใช้นะครับมันจะมีเรื่องของ ISO ฟิล์มซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้นิดนึงฟิล์มที่ใช้เนี่ย Godax 200นะครับคือ ISO 200มันก็ถ่ายได้ประหว่างถึงล่มอะไรเงี้ยพอเริ่มมืดๆหน่อยก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็จะได้ภาพแบบดูมืดๆสลัวๆสลัวแทนแล้วก็เรื่องความชัดลองแล้วมันจะชัดอยู่ที่ระยะ1เมตรถึงอินฟินิตี้ก็หมายความว่าใน1เมตรแรกมันจะไม่ชัดในรูปลองถ่ายกับข้าวดูที่กินที่บ้านแล้วก็ไม่ชัดเลยเบิ่มเลยแต่ว่าหลังจาก1เมตรแล้วชัดหมดเลยงั้นก็ต้องดูหน่อยอะไรที่มันใกล้ๆมาก1เมตรครับมันก็จะไม่ชัดก็เรื่องของแสงอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการจัดการสังเกตหน่อยนึงเช่นแบบที่แดดจัดก็ต้องจัดไปเลยหรือว่าล่มก็ล่มไปเลยครับอย่าให้แดดจัดกับล่มมันมาอยู่ด้วยกันมันทําให้ภาพเฉลี่ยมาแล้วมันดูมืดแล้วก็เรื่องของการย้อนแสงครับถ้าไม่จําเป็นก็จะถ่ายเพราะเป็นคนชอบถ่ายย้อนแสงพอถ่ายกล้องนี้ปุ๊บอ้าวใช้ไม่ได้เลยภาพดูตุ่นๆมัวๆเลยครับแล้วก็ราคานะครับผมก็กล้อง390ละกันบวกฟิล์มประมาณสัก150บาทแล้วก็ค่าทําฟิล์มเป็นไฟล์นะครับก็100บาทประมาณสัก600บาทนะก็ได้ภาพมาเล่นๆแล้วก็ด้วยความมันน่ารักด้วยมันก็โอเคนะเอาเป็นพร็อพได้แล้วก็ได้รูปด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะครับผมก็จริงๆไม่ได้ยากเลยอยู่ว่าเรามุมมองเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟิล์มกันใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอวดรูปอีกครั้งหน้ายังไงฝากติดตามนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมกับ Voice Photo Professional EP ที่3